อันนี้ขอพูดเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในฐานะสื่อคืออาจจะเรียกว่าอันนี้อยู่นอกประเด็นที่เราจะยื่นแต่หมายถึงว่ามันเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องผมคิดว่าในฐานะสื่อเนี่ยมันมีความรับผิดชอบต่อกรณีของตะวันกับแฟรงค์ตรงที่ว่านะฮะตอนที่มันเป็นข่าวครั้งแรกใช่ไหมฮะสื่อทั้งที่ปลูกความเกลียดชังและสื่อที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่เห็นว่ามันเป็นข่าวที่ขายได้เห็นว่ามันเป็นข่าวที่ขายได้แล้วก็มันเป็นข่าวดราม่าที่ส่งต่อๆกันไปเป็นข่าวคลิกเบตเรียกยอดคลิกเรียกยอดวิวโดยเอาจากโพสต์ของตะวันเอาจากอะไรต่างหรือว่าพฤติกรรมที่เห็นอย่างฉาบฉวยเนี่ยนะฮะไปกระพือข่าวโดยทำนองว่าขัดขวางขบวนเสด็จคุกคามขบวนเสด็จใช่ไหมฮะซึ่งทำให้สังคมโกรธเนี่ยมันทำให้เกิดความเกลียดชังเกิดกระแสเรียกร้องให้ลงโทษอย่างรุนแรงต่อทั้งสองคนใช่ไหมฮะทั้งที่ในความจริงแล้วเราจะเห็นว่าเนี่ยคดีที่เกิดขึ้นเอาเข้าจริงเนี่ยมันก็คือขบวนเสด็จผ่านไปแล้วเนี่ยแล้วตะวันกับแฟงก็ขับรถออกมาโดยที่เรียกว่าตำรวจยังไม่ได้ปล่อยความผิดอันนี้เนี่ยอันที่จริงถ้าเราจะเรียกกันจริงๆมันก็คือไม่เชื่อฟังหรือว่าเรียกว่าฝ่าฝืนคำสั่งของตำรวจจราจรฝ่าฝืนคำสั่งของตำรวจจราจรที่อยู่ท้ายขบวนเสด็จพฤติกรรมจริงๆอันนี้มันเป็นแค่นี้ใช่ไหมซึ่งมันอาจจะเป็นความผิดอาญาแต่มันเป็นความผิดที่ไม่ได้ร้ายแรงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากระทั่งตำรวจเนี่ยรองผบ.ตร.ก็สั่งให้ค้นหาข้อหาความผิดที่จะเอามาใช้นั่นมันแปลว่ามันเกิดแรงกดดันจากกระแสสังคมจากข่าวดราม่าที่แบบแขวนตะวันเป็นแม่มดใช่ไหมฮะแล้วก็ไอ้ข่าวดราม่าเนี่ยมันทำให้แบบตำรวจเนี่ยจำเป็นที่จะต้องสนองมีความรู้สึกว่าจะต้องสนองกระแสจะต้องสนองกระแสตำรวจก็ตั้งข้อหาที่ร้ายแรงคือข้อหา116ทั้งที่ความผิดที่แท้จริงถ้าเราดูตามพฤติกรรมเลยก็คือว่าเนี่ยไม่ฟังคำสั่งของตำรวจที่อยู่ท้ายขบวนเสด็จนะซึ่งมันน่าจะเป็นความผิดจราจรไม่ใช่เป็นความผิดเรื่องของความปลอดภัยเรื่องอะไรแบบนี้ต่อราชวงศ์เพราะว่าขบวนเสด็จไปไกลแล้วแล้วเขาไม่รู้ด้วยว่าขบวนเสด็จนั้นเป็นใครไม่ได้รู้เลยว่าขบวนเสด็จนั้นเป็นใครไม่ได้เป็นการเจตนาแต่ว่าไม่ได้เป็นการเจตนาที่จะกระทำต่อขบวนเสด็จแต่ว่าจนกระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยในทางสื่อแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ายังมีความรู้สึกยังกับว่าตะวันนี่พุ่งรถเข้าไปจะพุ่งไปขวางใส่ขบวนเสด็จซึ่งมันไม่ตรงความเป็นจริงนะผมคิดว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่สื่อจะต้องช่วยกันพูดว่าความเป็นจริงมันเป็นอย่างไรและควรจะตั้งข้อหาอย่างไรที่มันให้สมควรแก่เหตุตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในที่ปรากฏซึ่งตอนนี้หลายคนก็รับรู้โดยทั่วกันแต่ว่าในกระแสสื่อแล้วในสื่อกระแสหลักแล้วมันยังไม่ได้มีข้อสรุปอย่างนี้ทำให้คนยังเข้าใจผิดต่อตะวันและแฟรงค์จำนวนมากแล้วมันก็มีแรงกดดันต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดครับ